แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.comเอาละครับเจอของน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วผมก็มาเจอเจ้าของพอดีคุณโอ๊ตนะครับสวัสดีครับจากยูนิคาร์นะครับเห็นว่ามีเขาเรียกว่าของที่น่าสนใจหลายๆคนกำลังเล็งอยู่เลยใช่ครับแทนเดมแทนเดมคืออะไรครับเป็นยี่ห้อชุดแต่งฮะแตกลายมาจากล็อกเก็ตบันนี่ครับก็คือเป็นโป่งเหมือนกันเป็นโป่งแต่ว่าเป็นลักษณะทรงตรงครับถ้าเป็นล็อกเก็ตบันนี่จะออกแนวโค้งนิดนึงอ๋ออ่าอย่างนี้อย่างนี้มาฮะใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะแคนเดมแคนเดมนะครับนี่คือจะเห็นได้ว่าส่วนช่วงโค้งปั๊บก็จะมีสันขึ้นมานิดนึงใช่ครับใช่ไหมครับเป็นสันเหลี่ยมหน่อยนึงนั่นคือความแตกต่างของแคนเดมกับล็อกเก็ตบันนี่ใช่ครับนะครับไม่ได้มีคันนี้คันเดียวใช่ฮะตอนนี้มี E30 อีกคันนึงอีกหนึ่งคันแต่ว่าก่อนจะไปดู E30 อยากจะดูของข้างในหน่อยมีอะไรบ้างเชิญคุณโรสนำเลยฮะมาดูนะครับก็จะมีพวกของแต่งที่วัยรุ่นชอบใช่ครับอะไรขายดีคุณโน้ตถ้างานนี้เป็นพวกชุดแต่งจองเยอะฮะอ๋อแล้วส่วนใหญ่เป็นรถยี่ห้ออะไรครับหรือว่ามีหลากหลายของเรามีหลากหลายไหมตอนนี้กระแสมาเป็น E30 แสดงว่าอาจจะเป็นเพราะทรงรถใช่ป่ะที่มันเข้ากับชุดแต่งแพนเดมเนี่ยถูกต้องฮะใช่ว่าอะไรนะขออีกทีแพนเดมโอเคผมอ่านถูกนะถูกต้องแพนเดมนะโอเคเดี๋ยวผิดอ่ะให้คุณโน้ตพาไปดูดีกว่าของ E30 มาเลยครับทางไหนฮะไปเลยฮะโอเคครับอ้าวนี่ครับโน้ก็พาเข้าไปดูเองเลยนะอ้าวมานี่อ๋อมันสวยงามอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมครับเรามายืนข้างรถหน่อยดีกว่าไหมจะได้เห็นด้วยอ้าวโอเคนี่นะครับหน้าตามันก็เป็นคืออย่างที่พี่โน้บอกนะครับแทนที่จะเป็นโป่งกลมๆอย่างเดียวใช่มันมีสันตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่านี่จะเป็นแบบคันนี้อ๋อโอเคนี่ความแตกต่างที่เห็นชัดเจนใช่แต่ว่าออกมาจากสำนักเดียวกันอืมอ้าวแล้วมันทำไมมันถึงคือที่คุยกับเมืองนอกเนี่ยคนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแพนเดมเขาบอกว่าเขาต้องการสร้างชื่อแบรนด์ใหม่เหมือนกับว่าความท้าทายของเขาครับใช่ครับก็เลยทำมาขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างของแพนเดมเนี่ยฮะมีทั้งหมดกี่ชิ้นฮะตอนหนึ่งคันถ้าคันนี้ครบชุด10ชิ้นมีอะไรบ้างครับเนี่ยผมนึกไม่ออก10ชิ้นอ่ะผมหน้าซ้ายขวาอ่ะ1 2ใช่ไหมมีลิมหน้า3แล้วก็ตัวนี้ฮะตัวติ่งอีก2ชิ้นนะครับอ๋อเป็น5ละอ่ะแล้วก็สเกิร์ตซ้ายขวา6 7โป่งหลัง8 9อีกชิ้นนึงครับหางหลังอ๋อโอเค10ชิ้นคือจริงแล้วดูพอประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะดูแล้วมันกลมกลืนนะกับตัวบอดี้ใช่ครับเป็นเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้ E30 มันเลยดูดีโดยเฉพาะรุ่นนี้ป่ะใช่แต่รุ่นนี้อยู่คันนึงป่ะรถลูกค้าฮะอันนี้ก็รถลูกค้าใช่ครับแต่อะไรรุ่นนี้แพงมากนะฮะอืมเป็นเครื่องของ BM ใช่รุ่นไม่นิยมการข้ามสายพันธุ์ใช่เอาเครื่อง BM เหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องรุ่นใหม่หน่อยให้มันวิ่งทันสมัยหน่อยแรงมากเลยแรงมากใช่ครับนะครับเอาเป็นว่าคุณโรสฝากหน่อยสำหรับบรรดาน้องๆนะครับที่สมมติว่าวันนี้ดูไม่ทันแต่จะไปตามหาเนี่ยจะไปเจอคุณโรสที่ไหนอ๋อร้านยูนิคาร์นะฮะอยู่ถนนศรีนครินทร์ฮะข้ามแยกเทพรักษ์มาอยู่ด้านขวามือครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณโรสมากครับขอบคุณครับแหมแถวอะไรนี้ E30 ตรงรุ่นหลังจากที่เขาเปิดตัวเจ้าสำนักไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะไม่กี่วันนี้เนาะจันนี้ครับเราก็มาคุยกับเขาเลยดีกว่าอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเงาะครับพิวัฒน์ทิพยทัศน์เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ Infinite Motorsport ครับอืมวันนี้เรามีอะไรมาโชว์บ้างเห็นอยู่นี่ใช่นี่เป็นของที่ระลึกเป็นแบรนด์ Liberty Walk ครับเป็นสำนักแต่งจากญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาร์ตรถยนต์ครับประเทศไทยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ครับนะครับวันนี้มีรถอะไรมาโชว์ป่ะผมเห็นคันนี้รถลายยีนเหรอหรืออะไรเนี่ยเป็นลายเครื่องบินลบครับพาไปดูได้ไหมได้เลยครับเอาฝากถือไปด้วยอ่ะไปได้ครับคุยกันไปด้วยนะครับแล้วก็พาชมไปด้วยอ่ะไหนมาดูใกล้ๆหน่อย
นะครับตรงนี้ครับอันนี้คือแนวเครื่องบินรบแนวเครื่องบินรบครับไฟเตอร์นะครับมีไฟเตอร์หน่อยไฟเตอร์การคันนี้มีชื่อครับชื่อด็อกไฟเตอร์นี่เป็นการต่อสู้ของเครื่องบินรบนี่โอ้โหนี่มันร้ายกาจมากแล้วข้างในมีอะไรฮะข้างในยังมีซีรีส์3 R35 และยังมีอเวนทาดอร์พาไปดูได้มั้ยได้เลยครับข้างไหนก่อนข้างไหนก่อนไปดูซีรีส์3กันก่อนก็ได้ครับโอเคโอเคนี่นะฮะจากด็อกไฟเตอร์นะฮะเรามาดูอย่างคันนี้ก็จะคัสตอมตัวภายในด้วยเป็นอะคันทาร่าบวกคาร์บอนแล้วก็มีบอร์ดเทคโนคราฟเฮ้ยนี่โอ้โหเฮ้ยคาร์บอนนี่แบบคาร์บอนแบบคาร์บอนครับคาร์บอนจริงๆเลยครับพี่อยากลองนั่งดูไหมครับลองนั่งดูไหมครับลองดูนะฮะดูว่ามันแข็งแรงมันนั่งสบายไหมยังไงคาร์บอนแบบคาร์บอนเลยอ่ะใช่คนคิดว่าเฮ้ยเบาะคาร์บอนมันจะนั่งสบายได้ยังไงแข็งไหมโอเคอยู่นะไม่แข็งนะครับคือพอมันเข้ารูปป้อมมันก็จะโอเคนะผมว่าใช่ไหมกระชับพอดีพอเลยแล้วก็นอกเหนือไปจากเบาะก็จะมีพวกชิ้นงานอื่นๆที่มันเข้ากันหมดคันทาร่าใช่ครับคอนเซปต์รถมันไปในแนวทางผมนึกว่าจะมีเฉพาะข้างหน้าที่เป็นแบบว่าไอ้ไปถึงข้างนอกที่เป็นเฉพาะรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสีเราทำภายในด้วยล้อโชคช่วงล่างถุงลม Airx โอ้โหเจ๋งเลยท่อต่างครับเรานี่ทั้งคันเลยดิทั้งคันเลยครับโอ้โหคือมาที่เดียวเป็นวันสต็อปเซอร์วิสจบเลยไม่ให้ไปไหนเลยใช่เรามาคุยกันว่าชอบแบบนั้นแบบนี้สติ๊กเกอร์ก็เป็นอินเฮ้าส์ครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งอินเฮ้าส์เลยอ้าวอย่ามาอยู่คันนี้นะไปดูคันอื่นด้วยอ้าวมาไปคันไหนต่อคุณครับไปดูที่คันที่2ครับอันนี้เป็นซีรีส์3ครับครับซีรีส์3แล้วคอนเวิร์ตเป็น M ครับแปลงจุดโป่งเป็น M เพราะว่าจริงๆตัวพาลิเบอร์ตี้วอล์คของรุ่นซีรีส์3ตัวซีรีส์ E92 E93 เนี่ยจะเป็นสำหรับ M จะเป็นสำหรับรถ M แท้ๆเพราะคันนี้ก็เลยแปลงเปลี่ยนชุดโป่งเป็น M แล้วก็เสริมด้วยพาลิเบอร์ตี้วอล์คไหนๆก็ทำแล้วก็เอาให้แบบเด้ๆเลยใช่ครับก็มี Fender 4ล้อมีตัวตูดเป็ดหางหลังลิ้นหน้าแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ยุ่งกับภายในไม่ได้ยุ่งกับภายในคันนี้มีแค่เสริมภายในแค่ทางคาร์บอนเฉยๆเอาเฉพาะความดุข้างนอกเป็นหลักใช่ครับแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์สีดำด้านล้อนี่มันไซส์อะไรเนี่ยล้อ W Work โอ้ล้อหลัง11ครับออฟเซ็ตมาลบ40กว่ากว่าโอ้โหนี่เข้าไปนอนได้เลยนะใช่ครับอ้าวคันต่อไปนี่คันนี้ดูนี้ทีเด็ดอันนี้คนเพราะว่าทีเด็ดเพราะว่ามีตรงนี้ตรงชาติไทยด้วยใช่ครับอันนี้มีชื่อไหมคันนี้คันนี้จะมีชื่อผู้คัดสื่อผู้คัดสื่อก็แล้วกันครับเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับไปดูข้างหน้าเขาบอกว่าข้างหน้ามันสวยมากไปดูเมื่อกี้หางเราได้รูปไปแล้วอ่ะมาดูฮะตัวนี้ก็จะมี Fender 4ล้อเช่นกันแล้วมีกันชนหน้าครับลิ้นหน้าหางหลังตัว GT Wing แล้วก็ Diffuser หลังครับนี่ GT Wing รุ่นใหม่เป็นสปอนแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นสปอนโอ้โหนี่ข้างหน้านี่แบบอลังมากครับใช่โอ้แล้วช่วงล่างก็จะเป็นAir Rexเหมือนกันถุงลมเหมือนกันเพื่อให้ความสะดวกสบายในการขับขี่กำลังจะถามว่าเวลาใช้งานจริงจะไปยังไงเพราะมันมีถุงลมยกได้กับ3นิ้วครับสูงเลยสบายมากใช่ใช้งานชีวิตประจำวันได้เลยครับไม่ต้องห่วงโอเคนะใครสนใจ AirX ก็มาติดต่อเราได้เราเป็น Official Distributor ของนั่นไงโอ้โหเจ๋งเลยเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมแทบไม่ทันแล้วสมัยนี้ไปถึงไหนกันแล้วอ้าวคันนี้ดีกว่าแล้วคันนี้เป็นไฮไลท์เด็ดของเราในงานนี้เป็นตัว Aventador ครับก็คือคันนี้ก็มีตัว Fender 4ล้อเช่นกันมีการชนหน้า Diffuser หน้าตัวหางหลัง GT Wing แล้วก็ Diffuser หลังซึ่งตัวเนี้ยทีเด็ดของมันก็คือเรารู้อยู่แล้วว่า Aventador เป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงเป็นไฮเอนด์มาร์เก็ตทีนี้คนจะกล้าตัดนั่นน่ะดิต้องใจรักมากเลยนะนี่คือจริงแล้วที่เห็นอย่างงี้นี่คือข้างในนี่คือตัดออกก่อนตัดครับใช่ครับคือแต่เดิมเนี่ยAventador ก็ต้องตัดแต่ตอนนี้มีแล้วนะใช่แต่ตอนเนี้ยมันมีออปชันใหม่ให้เลือกขึ้นมาเราสามารถถอดเปลี่ยนแก้ม4ฝั่งได้เลยอ๋อก็คือแทนที่มานั่งตัดเอาของเดิมตัดของเดิมเก็บบ้านได้เลยครับไม่ต้องกลัวถอดออกซะแขวนไว้ได้เลยใช่ประดับลงรถสวยๆแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปไม่ต้องเสียรถกลับเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะพอใจซึ่งถ้าใครมีAventadorอยู่ก็มาหาเราได้ได้ครับแล้วก็มีก็ตัวที่โปรดักที่เปลี่ยนเฟนเดอร์ได้ก็มีฮูราแคนอีก1ตัวที่สามารถเปลี่ยนแก้มได้เลยไม่ต้องตัดรถแล้วโอ้โหนี่ใครมี Lamborghini นี่เสร็จเลยนะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่คนเปลี่ยนมาขนาดนี้ก็ไม่ค่อยขับเดิมนะนั่นคนจะชอบลุคอย่างนี้แล้วมันดูโหดดูเท่ขับรอใช่ครับคันนี้ข้างในไม่ได้ยุ่งข้างในไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งปล่อยไว้เท่ๆใช่ครับข้างนอกเอาลุคอย่างนี้ข้างนอกลุคโหดมีชื่อไหมคันนี้คันนี้ยังไม่มีชื่อยังไม่มียังไม่มีชื่อเดี๋ยวถ้ามีชื่อมีความคืบหน้าแจ้งทางเรามาหน่อยได้เลยครับยินดีอยากรู้เพราะแต่ละคันมีชื่อหมดเลยได้ครับเจ๋งๆนั่นเลยก็วันนี้หลักๆเราก็จะมี4คันนี้ที่เป็นตัวเด่นของงานขอบคุณมากครับได้ครับยอดครับสุดยอดครับสุดยอดอีกหนึ่งเจ้าครับ Liberty Walk ครับ Liberty WalkThank you.
ะครับมาเจออีกเจ้านึงครับน่าสนใจเหมือนกันครับเอ็กซ์ซิตี้นะครับซิตี้สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์กำชาวครับเซลล์ซูเปอร์วิเซอร์บริษัทเอ็กซ์ซิตี้ประเทศไทยจำกัดครับผมนี่นะครับคราวนี้ในงานรถซาลอนเรามีอะไรมาเปิดตัวใหม่ๆบ้างก็วันนี้เรามาเปิดตัวในส่วนของคัทรถกระบะครับเอ็กซ์ซิตี้แบ็กทับครับผมอ้าวหลายคนไม่รู้นะใช่ครับผมว่าเอ็กซ์ซิตี้ทำคัทให้กระบะเหมือนกันนะครับจริงๆเราผลิตคัทรถกระบะส่งโรงประกอบครับแต่ว่าในส่วนของรถกระบะตัวนี้ครับเราอัพเพอร์ฟอร์แมนซ์เพื่อสำหรับตลาดรถในส่วนของบรรทุกหนักเป็นหลักครับซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ของเราและในส่วนของรถเก่งก็คือเป็นพวกสตรีทยูทแล้วก็เป็นในส่วนของการแข่งเซอร์กิตดิฟแดกเรามีทั้งหมดครับผมเรายังมีครบอยู่สังเกตจากคันนี้ครับนี่รถของ คุณหนึ่งพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับนี่ครับคุณหนึ่งก็อันนี้เป็นรถของคุณหนึ่งชัยยศครับครับผมก็เป็นตัวนิสสัน 200SX ก็ XCD ของเราเป็นสปอนเซอร์ในการแข่งดิฟปีนี้ครับรายการ M Storm Dip Competition แล้วก็ออสตาร์ดิฟกำลังจะเริ่มต้นแล้วใช่ครับรายการนี้นะครับฝีไม้ลายมือคุณหนึ่งก็ผมว่าหลายคนไม่สงสัยสินค้าสนใจฝั่งนู้นมีอะไรมั้ยครับได้ครับนำชมเลยมาตามมาครับก็เดี๋ยวผมเริ่มจากตัวแรกครับตัวนี้เป็นตัวไฮเปอร์มัลติทวินครับเป็นคลัตช์ทองแดงแบบ2แผ่นก็ส่วนใหญ่ใช้ในทั้งรถเซอร์กิตแล้วก็รถดิฟอย่างนี้มันจะดีหน่อยไหมก็ตัวนี้เหยียบนิ่มครับสบายแต่ว่าสามารถรับทอร์กได้600 700ขึ้นครับโอ้ยเจ๋งเลยก็คือสำหรับรถที่แรงมาแรงก็สามารถรับได้สบายครับแล้วก็ด้วยตัวหวี2ชั้นครับสำหรับตัวผ้า2ชั้นเนี่ยจะทำให้มันเหยียบเบาไม่เมื่อยอีกต่อไปใช่สามารถรับแรงฮอคได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ขับง่ายด้วยอันนี้คือสำหรับพวกรถแรงๆใช่ครับขั้นถัดไปเป็นไงครับถัดไปอันนี้คล้ายๆกันครับแต่ว่าเป็นของในส่วนของToyotaก็เป็นทองแดง2แผ่นเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ลักษณะของไฟวิวอันนี้คือแยกยี่ห้อเท่านั้นเองใช่ครับนะครับแต่ว่ารูปแบบเหมือนกันใช่ครับนะครับที่เด่นๆในปีนี้ครับ2016เนี่ยของ FCD มีอะไรมาครับที่นอกเหนือไปจากไอ้ทองแดง2แผ่นตรงนี้นอกเหนือจากตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปที่ตัวโปรดักต์ใหม่อ้าวมีนะมีนะตามมาเดี๋ยวอะไรครับตัวนี้ครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือ XD Back ครับเป็นคัทตัวใหม่ของเราผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งวางจำหน่าย Heavy Duty สำหรับ Heavy Duty ครับรถบรรทุกหนักครับทั้งในเรื่องของการประหยัดน้ำมันช่วยในเรื่องของการบรรทุกสำหรับรถที่ต้องการบรรทุกหนัก3ตัน4ตันรถที่โหลดเยอะๆตัวนี้สามารถรองรับได้ครับผมมีทุกรุ่นครับทั้งในส่วนของ Mitsubishi Toyota Isuzu Nissan มีหมดนะครับใครมีสียี่ห้อนี้ก็มาดูสินค้าของ FCD ได้เลยนะครับแล้วหลังจากงานนี้แล้วนะครับต้องตามไปดูที่ไหนได้บ้างตัว XCD Back Cup นะครับตัวนี้ของเราคือเรามีตัวแทนจำหน่ายคือทางสยามบริการอะไรแล้วก็ส่งขายไปทางดีลเลอร์ทั่วประเทศครับสามารถถามตามร้านค้าทั่วประเทศได้เลยครับผมมีจำหน่ายตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแล้วมีแบบให้เซิร์ชเข้าไปดูอะไรอย่างงี้ไหมมีเพจมีโฮมในส่วนของตัวนี้เรามีโฆษณาอยู่ในตัว Facebook ครับ XCD Racing Cup Thailand แล้วก็เข้าไปดูได้ใช่ครับแล้วก็ของทางสยามบริการอะไรก็มีโอ้โหนี่เรียกได้ว่าข้อมูลมาคราวนี้ครบถ้วนเลยโอเคใครตัดสินใจนะครับคัดลื่นๆอยู่ตอนนี้มาเลย XCD ครับพร้อมอยู่แล้วนะครับมีครอบคลุมทุกแบบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ